ว่ากันถึงเรื่องของการจอดรถคนที่ขับรถเนี่ยก็ต้องฝึกปรือฝีมือในการจอดตอนที่เราเรียนกันขับรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจอดถอยเข้าซองจอดเขาเรียกว่าจอดชิดนะทางขนานเทคนิคก็จะแตกต่างกันไปทีนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปเจอที่จอดปราบเซียนก็อาจจะต้องอาศัยคนที่มีมือดีที่ไปกับเราเนี่ยมาขับแทนเรากรณีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนิดหนึ่งนะคะเป็นการจอดรถแบบที่เรียกว่าต้องจอดแบบขั้นเทพอ่ะมันเป็นที่จอดแบบไหนถึงต้องจอดแบบขั้นเทพขนาดนี้ไปดูกันค่ะดูเคหมดปะล่ะมึงดูเขาเรียกว่ารักกันมากโอ้นี่คือใช้ชนหน้าหน้าชนท้ายกันอยู่อย่างนี้เนี่ยค่ะอันนี้คือเรียกว่าจอดแบบปะเอาไว้แต่ว่าปะเนี่ยไม่มีช่องให้เข็นให้คันในออกเลยนะใช่คือคันในเนี่ยนะคะถ้าคุณคิดจะจอดอยู่ข้างในเนี่ยแปลว่าคุณต้องออกแบบดึกๆอ่ะเนี่ยกำลังคิดอยู่เลยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยต้องเดินไปและต้องเข็นกี่คันคันในถึงจะสามารถออกมาได้ไม่มีช่องว่างแม้แต่น้อยถูกและสมมติว่าออกสักคันนึงเนี่ยเอางี้ที่เขาจอดกันอยู่เนี่ยคุณจะออกยังไงไม่ได้เลยเพราะมันติดกันท้ายชนท้ายแบบนี้เวลาคุณจะขับออกคุณจะขับยังไงโอ้โหไม่ต้องให้คันในออกเอาเราเองเนี่ยแหละว่าจะขับออกยังไงแต่เขามีอุปกรณ์เสริมเห็นไหมฮะตัวกันชนอ่ะเห็นไหมทุกคันจะมีโอ้โหแสดงว่าเป็นขาประจำที่แห่งนี้คือการจอดรถบริเวณลานจอดรถไฟฟ้า BTS หมอชิตค่ะหลายคนที่ผ่านไปผ่านมาไม่เคยไปจอดก็จะแบบงงๆกับภาพที่เห็นแต่ใครที่เป็นขาประจำเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติเขาเจอกันเป็นประจำเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ต้องมีฝีมือแบบเทพๆนิดนึงนะคะ คือด้วยความที่สถานีนี้เป็นสถานีต้นทางเนี่ยชอบค่ะลานจอดฟรีที่มันน้อยต้องแบ่งกันหน่อย ใช่แล้วคุณก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมของคุณเองด้วยนะคะ เขาบอกมันเป็นสถานีต้นทางคนเขาก็จะเอารถไปจอดแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานกัน นะคะก็คนก็ต้องอาศัยวิธีนี้ละค่ะคนที่จอดปะแบบนี้เขาต้องปลดเกียร์ว่างให้เขาเข็นกันได้ใช่แล้วเวลาเข็นเขาก็ท้ายชนท้ายกันแบบนี้ท้ายชนหน้ากันแบบนี้ดังนั้นพอมันชนกันมากๆเนี่ยสีมันถลอกเขาก็ต้องหาอุปกรณ์เนี่ยมาแปะกันนะคะคลิปนี้หนุ่มคนที่โพสต์เนี่ยเขาบอกเขาเห็นการจอดที่นี่ตะกี้ได้ยินใช่ไหมสุดยอดคือเขาบอกเลยว่าการจอดรถที่นี่คุณต้องมีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือมีอุปกรณ์เสริมในการช่วยจอดนั่นก็คือโฟมที่จะช่วยป้องกันรถคุณจากนักใสนักดันนักเข็นมาชนกันนะฮะหลังจากคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปแล้วชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันอย่างหนักค่ะหนักที่ว่านี่คือปกติเขาเจอกันอย่างนี้จนชินแล้วนะฮะเหตุการณ์นี้ปกติจริงหรือเปล่านะฮะเราก็ส่งนักข่าวของเราคุณทศพลเนี่ยลงไปในพื้นที่ไปสำรวจดูซิว่ามันจริงอย่างที่เขาลือกันหรือเปล่าภาพที่เห็นนี่คุณผู้ชมดูค่ะโอ้โหเหมือนลานขายรถเนาะค่ะเหมือนกับเต้นรถอ่ะเหมือนเต้นรถอ่ะสมคำล่ำเรือต้องออกเย็นมากๆอ่ะค่ะคันที่แบบเนี่ยมันบางทีเราก็คิดคันที่จอดกลางๆเนี่ยคุณจะออกยังไงนะเนี่ยจะรู้นะเนี่ยต้องมากันตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยค่ะรถเป็นพันคันแน่นขนาดเต็มลานจอดมีทั้งที่จอดในซองจอดซ้อนคันนะคะแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้เรานำเสนอแล้วคือนวัตกรรมป้องกันรอยทางด้านหน้าด้านหลัง นี่สูงหน่อยนี่สูงหน่อยนะคะคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะใช้โฟมค่ะใช้โฟมก็คือเอามาถ้าเป็นด้านหน้านะคะกันด้านหน้าส่วนใหญ่จะเอาเชือกผูกไว้กับป้ายทะเบียนแต่ถ้ากันด้านหลังรถเก๋งเนี่ยเขาจะเอาโฟมผูกเชือกแล้วก็สอดไว้ที่ท้ายแล้วก็เปิดกระโปรงอ่ะมาสอดแล้วก็ปิดกระโปรงรถให้มันห้อยลงมานะคะเป็นนวัตกรรมที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงแล้วก็ประหยัดเงินด้วยแค่โฟมเท่านั้นเองลานจอดรถของสถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักรนะคะเดิมเนี่ยเป็นสถานีขนส่งหมอชิตเก่าค่ะก็เปิดให้ประชาชนมาจอดรถฟรีไม่เสียค่าบริการทุกวันตั้งแต่ตีห้าจนถึงตีหนึ่งคือคุณจอดตีห้าแล้วคุณก็ไปทำงานตอนเย็นๆกลับมาปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนเลทสุดเนี่ยคือต้องออกตีหนึ่งตีห้าถึงตีหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ให้จอดค้างคืนจอดได้ประมาณ 1,500 คันนะคะก็เห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าคนที่จอดอยู่แล้วก็บอกว่าไม่ต้องขับมาเพิ่มนะแน่นมากจริงๆค่ะแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูไลฟ์ของเราอยู่นะบอกว่าที่จอดรถตรงนี้เป็นมานานแล้วค่ะไม่ใช่เพิ่งเป็นอันนี้ตัวจริงเห็นไหมตัวจริงคือขาประจำเขาจะรู้แต่ก็แสดงว่าฝีมือก็ต้องเทพตามไปด้วยนะใช่